ทางด้านของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกล่าวว่าการเรียกประชุมวันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีปัญหาการทำงานระหว่างกันแต่เป็นการมาร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการต่างๆทุกด้านในภาพกว้างทั้งภาคส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงแบงก์ชาติด้วยที่จะมีการพูดคุยกันในหลายประเด็นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมข้อมูลมาให้พิจารณาหากเห็นพ้องต้องกันเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เศรษฐกิจต่อไปครับค่ะแต่ว่าประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือว่าหลังจากนี้ต่อไปในส่วนของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนโฉมกันหรือเปล่าอย่างไรเพราะว่าหลังจากที่การทำงานของทีมเศรษฐกิจหลังจากที่4กุมารก็คือนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลาออกจากพรรคพลังประชารัฐไปเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกสมคิดเองก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่กระทบกับการทำงานเพราะว่าเป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าเป็นการจากกันด้วยดีนะคะส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ในอนาคตเนี่ยเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยสิ่งที่สำคัญก็คือยึดบ้านเมืองเนี่ยเป็นหลักสำคัญส่วนตัวเนี่ยท่านก็บอกว่ามายึดติดกับตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้มองเป็นการเสร็จงานภาคโคศึกนะคะอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจด้วยเอาไปฟังเสียงท่านสมคิดกันค่ะก็แล้วแต่ท่านนายกสิครับนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยท่านก็พร้อมที่จะครับโอ้ยเป็นเรื่องของท่านนายกครับไม่ใช่เรื่องพวกผมอ่ะเรื่องการเงินจะส่งกับคนจะพบต่อเศรษฐกิจภาพทางเศรษฐกิจด้วยไหมครับการเมืองดีเนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีสังคมก็จะดีนี่เป็นเรื่องปกติก็ฉะนั้นจะต้องพยายามดูแลการเมืองเนี่ยให้ดีโอเคนะครับถือว่าการเมืองไหวไหมคะอาจารย์ช่วงนี้การเมืองถือว่าไหวต่อไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยถนัดการเมืองแล้วครับอาจารย์เมื่อวานเห็นนายกบอกว่าอาจารย์พร้อมทุกอย่างใช่ไหมครับผมมาพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือเมื่อวานนี้เขาแถลงชัดเจนนะครับพวกเขาร่วมกันต่อตั้งพรรคขึ้นมาก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนวันนี้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็ได้บรรลุแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปทำหน้าที่อื่นแค่นั้นเองภารกิจของท่านเองล่ะครับท่านครับภารกิจของผมหมดเลยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีคือประเด็นที่คุณสมคิดบอกไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องเหล่านั้นที่บรรลุแล้วก็คือก่อนหน้านี้นะคะที่เข้าสู่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐของ4กุมารเองเนี่ยนะคะก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการบ้านการเมืองโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจกันสําเร็จลุล่วงกันไปแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ต้องจับตากันว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่เพราะว่าคุณสมคิดเองก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท่านนายกนะเรื่องนี้อ่ะมาฟังเสียงอีกท่านนึงค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากเมื่อวานนี้ระบุว่าจะมีการพิจารณาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งในเบื้องต้นค่ะยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ขอให้รอฟังจากพลเอกประยุทธ์เพียงผู้เดียวทางนี้เนี่ยหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงที่งบประมาณยังไม่ผ่านสภานะคะจะไม่มีปัญหาการทำงานในสภาโดยเฉพาะในคณะกรรมาธิการเพราะว่าแม้ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองก็ยังสามารถทำหน้าที่กรรมาธิการกันอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปต้องติดตามกันหลังจากมีการประชุมเรื่องของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วนะคะว่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยคนเก่าๆก็ยังคงทำงานกันอยู่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือโฉมใหม่หรือเปล่าอย่างไรนะคะก็ว่าต้องดูผลที่ออกมาวันนี้แล้วก็จะนำเสนอครม.กันต่อว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะคุณวิษณุบอกแล้วไงบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีการคิดพิจารณากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรยังไงเนาะชื่อลอยๆมาก็เยอะเหมือนกันนะจับตาดูแล้วกันนะครับ